สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหลิงจะพามาดูต้นนี้เลยนะคะต้นนี้เนี่ยที่จริงใบเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะเขาเรียกว่าต้นกระโฉมหรือว่าเรียกว่าอ้มกบนะคะทำไมเขาถึงเรียกว่าอ้มกบนะคะเพราะว่าใบเขาเนี่ยจะเหมือนใบโหระพานะคะลักษณะจะอวบน้ำไอ้ตัวเนี้ยบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆเลยค่ะกลิ่นจะคล้ายๆกับมิ้นท์นะคะตัวนี้นะคะใบเขาจะใหญ่เขาจะมีดอกเป็นดอกออกสีแบบสีออกม่วงสีชมพูเนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยคนภาคเหนือเนี่ยเขาเอาใบเนี่ยไปจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะกินกับลาบก็อร่อยนะคะมันจะหอมหวานซ่านะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยอยู่ทั้งในน้ำก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในแบบดินแบบแฉะค่ะไอ้ตัวนี้จะขึ้นตามคันนาทั่วไปนะคะบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆตัวนี้เนี่ยสรรพคุณคือขับลมนะคะแก้พวกฝีนะคะพวกแก้ไข้ได้หมดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราจะกินสดได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะเนี่ยค่ะต้นกระโฉมที่จริงใบจะใหญ่กว่านี้นะคะนี่อันนี้เอามาฝากกันเนาะเพราะถ้าใครเห็นแบบขึ้นตามคันนาเนี่ยเอามาปลูกได้เลยนะคะบอกเลยว่าหรือว่าจะเอามาลองชิมก็ได้หรือว่าใครที่แบบมีกลิ่นปากนะคะเอาตัวเนี้ยเด็ดมาอมหรือว่ามาเคี้ยวกินนะก็ช่วยดับกลิ่นปากได้ดีเหมือนกันนะคะนี่อย่าลืมฝากต้นนี้ด้วยนะคะต้นกระโฉมอย่าตัดทิ้งนะสงสารน้องเขานะคะ